โอเคครับผมเพื่อให้การเป็นการสิยเวลาก็เดี๋ยวขอเริ่มเซสชันของ t ท n i เน f ฟิตมิ l เลยนะครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมทุกคนนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นทางาฟิสิกอลที่โรงแรมหรือว่าทางออนไลน์นะครับผมก็วันนี้นะครับทางบริษัทไท n i เน f ฟิตมิ l จำกัดมหาชนนะครับจะมารายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่3นะครับของบริษัทโดยมีคุณสิงค์คุณพิรศักดิ์คุณมีโชคน,นะครับซีอของเราแล้วก็คุณคมกฤตพาสุธ,ธินนท ร <Okay. S 2> ักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินงนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มเซสชันแรกเลยนะครับขอเชิญคุณปีราศักดิ์ครับในไตรมาสสนะครับของผลประกอบการของบริษัทไทยุเนียนฟิตมิลนะครับเรามีกำไรนะครับตามคาดหมายนะครับเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยที่กอสต์มาจิตโปรฟนนะครับที่11.1ปอร์เซ็นต์นะครับ รายละเอียดผลประกอบการเนี่ยยอดขายเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับประมาณ4.8% year on y เ a r ียรออเยะครับแล้วก็2.8% Q เนคิวนะครับเนื่องจากการลดลงของยอดขายในอาหารปลาและอาหารกุ้งนะครับเป็นหลักสถานการณ์ราคากุ้งนะครับที่ปรับตัวลดลงเนี่ยในไตรมาสสของราคาในประเทศไทยราคากุ้งลดลงไปที่21.6%ซนะครับซึ่งเป็นราคากุ้งที่ไซส์ที่60ตัว ตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็น h i s t o r i c a l นะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาราคากุ้งในประเทศไทยไม่เคยลดลงมากขนาดนี้นะเป็นเวลานานในช่วง Q3 นะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับส่งผลทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยก็มีการชะลอการลงกุ้งนะครับทำให้ปริมาณทั้งประเทศเนี่ยใน Q3 ก็ลดลงถ้าเปรียบเทียบ year on year ประมาณ3.6%หรือกับประมาณ4%นะครับ ส่วนปริมาณขายนะครับยังคงอยู่ในระดับเดียวกันนะครับกับไตรมาสก่อนหน้านะครับแต่ลดลงนิดหน่อยกับปีที่ผ่านมานะครับหลักๆก็เป็นปริมาณการขายอาหารกุ้งนะครับแล้วก็อาหารปลาที่ลดลงตามที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นนะครับกำไรขั้นต้นนะครับเราเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้นะครับที่18.3นะครับแล้วก็มึงแม้จะลดลงประมาณ5.3เปอยียออนเยียนะครับ เนื่องจากยอดขายเราลดลงเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยความสามารถในการทางกำไรของบริษัทนะครับในตัวกอสมาจินนะครับเราฟื้นกลับมานะครับอยู่ที่11.1สถานการณ์นะครับราคาวัตถุดิบหลักๆนะครับใน Q3 นะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีบางตัวนะครับในส่วนของวัตถุดิบเช่นในตัวของตัวถั่วเหลืองนะครับใน Q3 ยังคงส่งตัวปรับขึ้นนะครับ แต่มีวัตถุดิบบางตัวที่ลดลงนะครับเราเองเนี่ยได้ทำเรื่องของคอสเซฟวิ n งในโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนนะครับเรื่องของ productivity เรื่องของ yield เรื่องของ packaging นะครับรวมไปถึง overhead ข้อต่างๆนะครับที่ลดลงนะครับกำไรสุทธิเนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับจากการสามารถทำกำไรนะครับจากไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตที่9.9%นะครับ Q on Q นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบ Year on Year ยจะลดลงเล็กน้อยนะครับประมาณ8.9%นะครับซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้นะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองลูกหนี้ของต่างประเทศที่ TUKL นะครับเรามีการรับรู้แล้วก็ตั้งตามมาตรฐานบัญชีเนี่ยในส่วนประมาณ7.2ล้านบาทนะครับโดยถ้าไม่รวมรายการนี้เนี่ยจะทำให้กำไรสุทธิเนี่ยเราจะอยู่ในระดับเดียวกันในปีที่ผ่านมานะครับ การค่าควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับใน Q 3ที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้ SGA n ของเราในโรงงานนลดลงนะครับจาก6.9%นะครับในปีที่ผ่านมาลงมาที่ระดับที่6.5%นะครับใน Q นี้นะครับรายละเอียดของตัวพอร์ตเฟอรโอใน Q รับในไตรมาสที่รัมเรามีการเปลี่ยนจากไตรมาสที่ผ่านมาเล็กน้อยนะครับอาหารปลาเรามี ตัวที่ปรับสูงขึ้นนะครับในเรื่องของยอดขายโดยเฉพาะปลากระพงนะครับซึ่งเป็นปลาที่ทำมาชิ้นให้เรามากนะครับวันนี้ปลากระพงของเราเนี่ยมีมาเก็ตแชร์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นกว่า3.6.8%ซนะครับซึ่งเป็น Product c h a เปี้ยตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้พอร์ f o ฟ i o ของ TFM ของเราเนี่ยทำให้ยอดขายข,ายของปลานี่มีปรับอัตราสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นที่3.7%นะครับ อาหารกุ้งเราก็อยู่ที่5 1 9และอาหารสัตว์บกอยู่ที่9นะครับก็อย่างที่แจ้งให้ทราบเนี่ยเราเน้นปลากระพงเป็นหลักนะครับส่วนภาพรวมของพอร์ตปลาที่ลดลงเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากที่ประเทศปากีสถานนะครับอาหารประลาลดลงนะครับแล้วเราก็ปรับพอร์ตเฟรโอไปที่ส่วนของอาหารสัตว์บกนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยอาหารปลากระพงเราเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็เป็นรดักแชมปเปี้ยนจริงๆนะครับแล้ววันนี้เราได้มาเก็ตแชร์ขึ้นไปที่ประมาณ 3, 6 3 7นะครับ ภาพรวมอุตสาหกรรมกุ้งนะครับในประเทศไทย,นยในไตรมาสสาที่ผ่านมานะครับอย่างที่กล่าวให้ทราบ productivity หรือ production ในประเทศนะครับปีนี้เนี่ย Q 3ลดลงประมาณ3.8นะครับแล้วก็ราคากุ้งปรับไปที่21นะฮหรือเฉลี่ยป,ประมาณ20บาทถึง25บาทต่อกิโลนะครับในส่วนของราคากุ้งนะครับแล้วก็ในส่วนของยอดขายกุ้งที่ปรับตัวลดลง7ี่ยก็ทาง TFM เองเรามีการเรื่องของการทำ selective นะครับในเรื่องของการขายอาหารกุ้งนะครับแล้วก็เรามุ่งเน้นนะครับไปทําสินค้าในกลุ่มที่เป็นพรีเมียมแล้วก็ตัวที่มีกําไรมากขึ้นนะครับในตลาดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจากสถานการณ์ราคากุ้งที่ลดลงนะครับก็เกษตรกรก็อาจจะมีในเรื่องของการลดต้นทุนอาจจะไปใช้อาหารที่มีต้นทุนที่ต่ำนะแล้วโปรตีนที่ต่ําบ้างในบางส่วนนะครับสไลด์ต่อไปในส่วนของยอดขายปลากระพงนะครับ อันนี้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นเกมแพลน plan ของเรานะครับที่เราต้องการที่จะด i v e ตัวอาหารปลากระพงนะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เรามีกําไรมากขึ้นนะครับเราเติบโตขึ้นกว่า3 6 8แนนะครับและด้วยคุณภาพอาหารของเราเนี่ยที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลให้เกษตรกรวันนี้เนี่ยมาใช้อาหารปลาเรามากขึ้นวันนี้มาเก็ตแชร์เราเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งเราเราคงจะต้องเมนเทนแล้วก็เติบโตในเซกชันนี้นะครับเพราะปลากระพงในบ้านเราเนี่ย โปรดักชันนะครับโปรดักช i วิตีประมาณสัก8 0 0 0 0นถึงนแตันนะแต่เรายังมีรูมที่จะโกดนะครับส่วนแบ่งในการตลาดนะก็สูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ32%ปีที่แล้วเราอยู่ที่ประมาณ27%นะครับในปีที่ผ่านมาวันนี้ก็โตขึ้นนะครับผมเองมีเดินทางไปที่บริษัทในเครือที่ tukl นะครับก็ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นโอกาสนะครับแล้วก็เห็นโอกาสที่มากมาย นะแล้วก็มีความมั่นใจนะครับว่าที่ TUKL เนี่ยเราจะสามารถนะครับเทิร์นรานะครับบริษัทและมีโอกาสเติบโตอย่างมากในปีหน้าและจะเป็นตัว New Engine ให้ TFM นะครับมีทั้งยอดขายและผลกำไรนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเราเนี่ยเริ่มเข้าไปที่บริหารจัดการได้เห็นโอกาสนะฮะอย่างที่ผมทราบเนี่ยโดยวันนี้เนี่ยกลุ่มของเรา TU-TFM เนี่ยเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของสูตรฟอร์มู a เลชั่ ให้ความรู้ในเรื่องของการทำคอสเซอิให้การรู้ในเรื่องของการทำเรื่องของ selective วัตถุดิบคีย์เวิร์ดที่อินโดนีเซียเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือในเรื่องของการขายนะครับเราไปดูคุณภาพของอาหารในตลาดแล้วเนี่ยเรายังมีลูมที่พัฒนาสิ่งที่เราต้องทำก็คือในเรื่องของสีและก็กลิ่นให้กับอาหารในทีทียเคเพื่อสร้างความแตกต่างนะครับรวมไปถึงการคัดสรรวัตถุดิบนะครับที่วันนี้เราต้องไป ช่วยสกีลเิ่มซัพพลายเออร์เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีมาผลิตอาหารที่เป็นฟินิชโปรดักต์ให้กับ TUKL เนะครับเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นในอนาคตนะครับเราได้มีการวางแผนทําการตลาดนะครับโดยเริ่มที่จะทําในเรื่องของสูตรการผลิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของมาเก็ตไซส์เนี่ยจริงๆมาเก็ตไซส์ที่อินโดนีเซียใหญ่มากนะครับก็ใหญ่ถึงขนาดว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมาเก็ตไซส์ประมาณ32,000ตันต่อเดือนนะครับวันนี้เนี่ย วันนี้เราขายเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักสี่หอตันนะเดือนล่าสุดที่ได้รับรายงานคือเดือนกันยายนเราขึ้นไปที่7จ็ด้อสิบเจตันนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็มีรายงานว่าจะขึ้นไปที่หนึ่งพตันนะครับแล้วก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับมา r k e ก็ตแชรถ้าเราดูตามสไลด์เนี่ยเราเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีน้ําเงินนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เวสจาว v ากับอ a สจาว่านะครับแล้วก็ในส่วนของหมู่เกาะต่างๆนะครับซึ่งในรัศมีที่ Transportation ใกล้เคียงเนี่ยมาเก็ t s ซ z e คือ32,000ืวันนี้เราขายแค่1,000ตันแคปเราขึ้นไปถึงได้2,000ตันต่อเดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเติบโตขึ้นที่ผมเห็น Opportunity และเป็น Big Engine ที่ทำให้เราโกรธได้ก็คือยอดขายแล้วก็ผลกำไรเพราะมาเก็ตซ้ายค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ วันนี้เรากำลังเริ่มที่จะต้องขยายตลาดนะครับเราใช้เวลาใน Q4 นะครับเพื่อจะบุกตลาดนะครับส่วนแอเรียอื่นๆซึ่งอยู่ไกลไปจากเวสจาว่ากับอีสจาวาเนี่ยเราเองคงไม่ได้ไปมองมากนักเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องค่า Transportation ซึ่งมันไม่จาเป็นเพราะบอลลูนมันแค่พันสองพันตันโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงกับที่โรงงานเราตั้งอยู่เนี่ยเราคิดว่าเรามีโอกาสเพียงพอพอมาเก็ตแคปมัน2000 20, 0กว่าตัน3 0 0 0 0กว่าตันนะซึ่งวันนี้เราทำแค่พันกว่าตันซึ่งแคปเรามี2,2,000 0ันว่าตัน โอกาสโตเรามีนะครับอันนี้ก็อยากจะแชร์ให้กับท่านนักวิเคราะห์ได้ทราบนะครับเชิญคุณคุณคมกิจครับครับเพียงน,นักวิเคราะห์นักลงทุนและก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับส่วนที่ผมจะกล่าวต่อนะครับเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับต่อเนื่องจากภาพรวมที่ทางคุณปิรศักนะครับได้กล่าวถึงไว้แต่ต้นนะครับ เมื่อพูดถึงผลประกอบการของ Q3 นะครับรอบนี้นะครับของเทวินส์ฟีตมิวทั้งกลุ่มนะครับโดยที่จะแบ่งรายละเอียดหัวข้อเรื่องนะครับเป็นเรื่องใหญ่ๆออกประมาณ34เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือควอเตอร์นี้นะครับท็อปไลน์เรายังยังไม่โตกามที่เราคาดนะครับ d ลอ p ลงไป4.8%นะครับเดียเยอันเนื่องจาก pressure นะครับจากเรื่องของราคาตลาดนะครับของตัวกุ้งนะครับทำให้เกษตรกรนะครับ ก็ลงกุ้งน้อยลงปกติตามที่ผมเคยรายงานนะครับให้กับท่านนักวิเคราะห์รับทราบว่าปกติ Q3 มเนี่ยมันจะเป็นพีคซีซั่นนะครับของของของทางบริษัทเรานะครับซึ่งผลิตอาหารกุ้งอาหารปลานะครับแต่ว่าปีนี้เนื่องจากว่ามันมีการรอราคานะครับแล้วก็ทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งนะครับก็ก็มีการชะลอนะครับทำให้ตัวท็อปไลน์นะครับก็ไม่ได้โตตามที่เราคาดนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับเราก็มีการปรับตัวภายในค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้ อัตรากอสมาจินนะครับของเราก็ยังคงทรงๆนะครับอ,อยู่ที่11.1%เมื่อเทียบกับเยอันเยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเมื่อเทียบกับ Q2 ที่ผ่านมาเราดีขึ้นชัดเจนครับ Q2 เรามีกอสมาจินอยู่ที่ประมาณ9.1%นะครับแล้วก็คิวนี้เราได้อยู่ที่11.1%แล้วก็ในส่วนควอเตอร์สุดท้ายนะครับเราก็พยายามที่จะให้กอดมาจินของเราอยู่ที่2ดิจิตให้ได้นะครับเพื่อที่จะ,ะจบภาพนะครับ ของปีนี้แล้วก็ราคากุ้งตามที่ทราบนะครับว่าปัจจุบันก็เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเริ่มเริ่มจะเป็นไซด์เวย์อัพเล็กน้อยนะครับจากที่ราคาอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ60ตัวอยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับเช้านี้ก็จะมีราคาประกาศออกมาที่ประมาณ10อย3ามบาทแล้วนะครับก็จะเป็นแรงจูงใจนะครับซึ่งเราเชื่อว่าก็จะทำให้เกษตรกรลงกุ้งได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับการปร,ปรับปรุงภายใน นะครับในเรื่องของการพยายามทําให้เกิด cost efficiency นะครับในงาน operation ทั้งหมดนะครับเราก็เลยคิดว่าเราก็าหน้าที่จะาสามารถที่จะ maintain ตัวกำไรไปได้นะครับสำหรับในตัวของตัว SGNA นะครับอันนี้ก็มีการาพยายามที่จะทำให้ทุกอย่าง l e นที่สุดนะครับที่จะทำได้นะครับดังนั้นแม้ว่ายอดขายจะตรอลงนะครับตัวสัดส่วนเปอร์เซนต์ของ SGNA ของเราก็ ทำได้ดีขึ้นนะครับก็ปรับลดลงเยียวเยียนะครับจากโครงสร้าง6.9รนะครับเราสามารถปรับลดลงเหลือเพียง6.5นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะนำท่านนักวิเคราะห์นักลงทุนนะครับไปดูพวกรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัว Net s เซลล์นะครับของแต่ละ SKU นะครับหลักๆของเรานะครับถ้ามาดูที่ตัวอาหารกุ้งนะครับ ตัวนิตเซลนะครับที่เป็นเม็ดเงินของเรานะครับลดลงเยนเดียอยู่ที่ประมาณ7%นะครับแต่ถ้าเป็น Q on Q นะครับอันนี้ลดลงประมาณที่16.8%อย่างไรก็ตามนะครับในสถานการณ์ตลาดนะครับตรงนี้ถ้าถ้าดูที่ตัวตันเนรนะครับตัวตันเนร์นี่เราขายได้ลดลงมากกว่านั้นนะครับลดลงอยู่ที่14.7%สี่จุดเจ็ดเปอร์เนะครับเยนเดียนะครับนั่นหมายความว่าตัว value ที่เราขายได้นะครับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากว่า มีความพยายามนะครับที่จะชิปตัวพอร์ตโฟลิโอนะครับเราเราจะไปจัดเซลมิกนะครับขายสำหรับตัวอาหารกุ้งซึ่งเป็นเกรดพรีเมียมนะครับแล้วเป็นเกรดสแตนดาร์ด Standard มากขึ้นนะครับในขณะที่ตัวไฟ g ิ้งแบรน n นะครับซึ่งอาจจะมีเรื่องสงครามราคาในตลาดนะครับตัวนั้นเราเราก็จะไม่ลงไปเล่นนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับในอนาคตหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มจะ กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับที่เราทําคู่ขนานกันไปก็คือมีการคุยกับทางฟอร์มูลเลเตอร์นะครับในเรื่องของการฟอร์มูลเลชันในตัวของไฟติ้งแปรหรืออื่นๆนะครับที่จะสามารถทําให้เราแข่งขันได้นะครับซึ่งอันนี้อาจจะค่อยมารายงานให้ทางนักวิเคราะห์นักลงทุนได้รับทราบนะครับในเตอร์ถัดไปนะครับตัวอาหารปลานะครับในภาพรวมนะครับปีนี้นะครับถ้าเป็นอาหารพวกปลาน้ําจืดนะครับอันนี้จะ d รบลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ ยอดขายทั้งกรุ่มของเราที่ตกลงเนื่องจากว่าบริษัทซึ่งเป็นขายอาหารปลาเป็นตัวหลักก็คือบริษัท AMG ที่ประเทศปากีสถานนะครับโครงสร้างของตลาดอาหารปลานั้นชิปนะครับก็ทําให้เขาต้องพยายามสวิตช์นะครับไปเพิ่มเป็น SKU ในการขายตัวอาหารสัตว์บกนะครับแต่ว่าที่สามารถประคองทําให้ยอดไม่รอดลงไปมากนะครับโดยเฉพาะตัวเซเวอร์ลูนะครับลดลงเยนเยือลดลงอยู่ที่ 5. ขณะที่ วอลุ่มนะครับหายไป21.2%เพราะเนื่องจากว่าปลากระพงของเราเติบโตขึ้นนะครับอย่างที่คุณพิรักิ์ได้อธิบายเมื่อกี้นะครับของเราโตขึ้นนะครับประมาณเกือบเกือบ40%นะครับขณะที่ตัวไลฟ์สต็อกนะครับตัวนี้ก็มีการเติบโตที่ตัวประเทศปากีสถานนะครับเป็นหลักนะครับโดยที่ตัวเซลล์วอลลุ่มนะครับโตขึ้นอยู่ที่6.7%นะครับแล้วก็เซลล์วอลุ่มนะครับก็โตขึ้นที่10.5%เยอเนียนะครับ ถ้าจะมาเปรียบเทียบที่ตัว Revenue Structure นะครับโดยที่จะแสดงให้นักวิเคราะห์ได้มองเห็นนะครับทั้งในแง่ของตัว3เดือนนะครับกับตัว Year to Date 9เดือนนะครับให้ดูที่ทางซ้ายมือก่อนนะครับเปรียบเทียบแท่งนะครับของตัว Q3 ปีนี้กับ Q3 ของปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับตัวหารกุ้งนะครับมีการรอบลงเล็กน้อยนะครับจากสัดส่วนของรายได้หลักนะครับ ของบริษัทจาก53%นะครับลดลงมาเหลือ51.9%นะครับขณะที่ตัวอาหารปลานะครับก็ลดลงจาก37.4%นะครับลงมาเหลือ37ซึ่งจริงๆตัวอาหารปลาถ้าในกลุ่มของปลาน้มจืดนีลดลงเยอะนะครับแต่ว่าเรามาโตขึ้นอย่างชัดเจนในตัวปลากระพงซึ่งเป็นตัวที่มีราคาสูงและก็มีมาจิ้นสูงนะครับสำหรับในส่วนของตัวไลฟ์สต็อกนะครับในในคิวนี้เยอันเยีนะครับเราก็โตขึ้นมาจากโครงสร้าง8.3%นะครับขึ้นมาเป็น9.3% ถ้าเทียบในแง่ของ9เดือนนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับเนื่องจากว่าช่วงต้นปีนะครับตัวยอดอาหารกุ้งนะครับมีการเติบโตค่อนข้างโดดเด่นนะครับทำให้สะสมรวมนะครับเเดือนนะครับก็ตัวนี้ตัวหันกุ้งก็โครงสร้างก็มีการเติบโตขึ้นมามากกว่าปีที่แล้วนะครับโดยโตจาก53.5นะครับขึ้นมาเป็น56นะครับขณะที่อาหารปลานะครับเเดือนนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับ ก็ตอบลงนะครับจากปีที่แล้วนะครับจาก3โครงสร้าง35.9%นะครับลงไปเหลือ32.7%นะครับแล้วก็ตัวฐานสัดบกนะครับก็โตขึ้นนะครับจาก9%นะครับก็ไปเป็น9.7%นนะครับสำหรับในส่วนของอาร์เตอร์นะครับซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ ปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งเรามองว่ามีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวซึ่งทำมาจิ้นให้กับบริษัทได้ดีนะครับแต่ว่ายอดจําหน่ายใขณะนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังตกแค่อยู่ประมาณปีละ30-40ล้านนะครับแล้วเราก็มองว่าจะมีการสนุนโครงสร้างนะครับในส่วนเอ u เคยนี้อย่างจริงจังนะครับในปีถัดๆไปนะครับสไลด์ต่อมานะครับตรงนี้ก็เจนเป็นตัวนะครับ เมื่อกี้เราแชร์เห็นตัว p r o d u ั t ์แล้วนะครับคราวนี้เราจะแชร์ให้ดูในแง่ของรูปบริษัทนะครับว่าถ้าแยกออกเป็นนะครับ TFM ซึ่งเป็นบริษัทแม่นะครับ t k l แล้วก็ m g นะครับในส่วนของรายได้นะครับของบริษัทแม่นะครับตัว TFM นะครับถ้าเปรียบเทียบเยียเยนนะครับเราลดลงอยู่ที่6.2%แล้วก็ Q1Q นะครับลดลงที่3.3%นะครับโดยมากเมนก็มาจากอาหารกุ้งนะครับที่เกิดเนื่องจากปัจจัยทางการตลาดอย่างที่แจ้ง เมื่อครู่นี้นะครับแต่ว่าที่ UKL นะครับตอนนี้ก็การขายอาหารกุ้งนะครับก็เริ่มที่จะโกรดมากขึ้นแต่แล้วก็ดีนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ทบทวนจากคําถามนะครับเมื่อครั้งก่อนนะครับที่เรามักจะถูกถามว่านะครับ t ที่ UKL เมื่อไหร่จะถึง b r e a k even นนะครับปีนี้นะครับ Q3 ที่ผ่านมาตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะให้ถึงนะครับแต่ว่าเรามีการที่เข้าไปดูแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างภายในแล้วก็โดยเฉพาะทีมขายก็มีการปรับปรุงไป บางส่วนนะครับแล้วเราก็เชื่อมั่นนะครับจากการที่มีการเข้าไปปรับปรุงทั้งในแง่ของโอ peration แล้วก็ทีมขายนะครับเพื่อให้เกิดตัวท็อปไลน์นะครับเราก็เชื่อว่าน่าจะเห็นเบรกเว้นนะครับในในปีหน้าแน่นอนนะครับอันนี้อันนี้ก็แต่ว่าปีนี้นะครับเราอาจจะค่อยๆไล่โตนะครับจากยอดขายแล้วก็ปีนี้คาดว่ายอดขาย1,000ตันต่อเดือนก็น่าจะมองเห็นนะครับในเตร์ที่4นะครับ ในขณะที่ตัว AMG นะครับยอดดรอปลงอย่างที่บอกครับว่าเนื่องจากตัวโครงสร้างอาหารปลานะครับซึ่งเป็นตลาดหลักนะครับหายไปค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็ต้องประคับประคองนะครับโดยที่เอาตัวอาหารสัตว์บกนะครับเข้ามาช่วยนะครับแต่โครงสร้างของที่นี่นะครับ ตัว cost structure แล้วก็ตัว total revenue ค่อนข้างเล็กนะครับตัวนี้จะกระทบเราไม่มากแล้วก็ปีหน้าเองเราก็มีแผนนะครับที่จะเพิ่ม SKU ซึ่งตอนนี้มีการผลิตนะครับโดย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 ทษทีครับมีการปรับโรงงลายผลิตนะครับบางส่วนนะครับเพื่อที่จะเริ่มเข้าไปโปรโมตนะครับตัว SKU ใหม่ก็คือตัวหารกุ้งนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเริ่มได้มีการนะครับ start นะครับใน Q1 ถึงค2ของปีหน้านะครับ ส่วนตัวโครงสร้างนะครับที่เป็นเปอร์เซนต์นะครับของตัวงบกำไรขาดทุนนะครับถ้าเปรียบเทียบคร่าวๆเร็วๆนะครับนะครับอไตรมาสสามนะครับของปีที่แล้วนะครับเรามีกำไรคอนโซลนะครับอยู่ที่57.6%นะครับแล้วก็ปีนี้นะครับกำไรคอนโซลเราลดลงนะครับเหลือ52.5%นะครับโดยเมนหลักๆนะครับถ้าในแง่ของตัวกลอสมาจินเปอร์เซนเต็ดเนี่ย เท่ากันเลยนะครับอยู่ที่11.1เนะครับแม้ว่ายอดขายเราก็จะดรอปลงนะครับโดยเมนหลักก็มาจากสภาพนะครับของการขายอาหารนะครับที่บริษัทแม่ก็ตกลงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ปากีสถานส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มียอดอาหารกุ้งนะครับที่โตขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับตัว SCN A นะครับเราดีขึ้นนะครับจากปีที่แล้วนะครับยอดอยู่ที่95.1ล้านนะครับ คิดเป็น6.9%ของ NetSale นะครับปีนี้ลดลงเหลือ84.9ล้านนะครับคิดเป็น6.5%ของ NetSale นะครับขณะที่ AR Provision นะครับตรงนี้เนื่องจากว่าทาง t k l นะครับเนื่องจากมีการ Operate งานมาแล้วนะครับได้ประมาณหนึ่งปีนิดๆนะครับแล้วก็เริ่มมีลูกหนี้ค้างชำระนะครับทางทางบริษัทแม่ก็มีการคุยกันนะครับมีการ เซตให้มีการคำนวณตัวค่าเผื่อนิ้วเศยศูนย์นะครับเพื่อให้มีการคอนโทรลนะครับแล้วก็ได้มีการเอาตัวกครดิตคอนโทรลเออพ o l i ีนะครับจากบริษัทแม่นะครับเ่าไปช่วยดูด้วยนะครับแล้วเรื่องนี้ก็มีการติดตามรายงานกันทุกเดือนนะครับแล้วก็บางเอิญว่าตัวเลขเนี้ยเพิ่งมีการเซตขึ้นมาใน Q3 นะครับซึ่งที่ยอดที่ q k l ก็อยู่ที่ประมาณ7ออเจ็ล้านบาทนะครับอ่าก็เลยมาอิมแพ t นะครับต่อตัว บอททอมไลน์นะครับแต่เราก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่ควรจะต้องนะครับมีการเซตขึ้นมานะครับเพื่อสะท้อนภาพผลการดำเนินงานที่แท้จริงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่คิดยอดตัวค่าเผื่อนิ่เกิดศูนย์นะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับก็เห็นว่ากําไรจริงๆก็ไม่ได้ดรอปลงนะครับสําหรับในส่วนนะครับที่แสงให้เห็นนะครับถึงโครงสร้างนะครับอย่างคร่าวๆเปรียบเทียบนะครับเยอเลียนะครับ ถ้าเมื่อกี้มองในแง่ของ Q-on-Q ทั่วทีให้เดือนเยียแต่เป็น3เดือนนี้ก็มองเป็น9เดือนนะครับก็เห็นว่าตันเน็ตนะครับของทั้งกรุ๊ปนะครับหายไปเจน่อร์นะครับอย่างไรก็ดีนะครับภาพรวมนะครับของในแง่ของเซลล์แวลูนเนื่องจากว่ามีการทำเรื่องของสมาร์ทเซลล์แล้วก็ซีเล็กเซลล์นะครับนะครับโดยเฉพาะ ที่บริษัทแม่ที่เราทําเป็นตัวอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะขยายผลไปที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยนะครับตรงนี้เซเวนลูเราเพิ่มขึ้น3.8%นะครับกอล์ฟโปรฟิตนะครับถ้าดูในแง่ของตัวเม็ดเงินนะครับก็ลดลงที่0.4%นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเปอร์เซนต์นะครับอันนี้ก็มีผลลดลงนะครับจากแปจุกเปนะครับลงมาเหลือ8.3%นะครับแต่ทั้งนี้เนื่องจากว่าเราได้รับเพรสเชอร์นะครับจากในควอเตอร์ที่1นะครับที่ราคารวมแ a ท ซึขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็ทําให้ Q 1ที่ผ่านมานะครับเรามียอดนะครับกำไรติดลบนะครับแล้วก็พอ Q 2 Q 3นะครับเราก็พยายามจะตีกลับขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆถ้าเปรียบเทียบยอด Q 2 Q 3นะครับอันนี้เราเรามีกําไรดีกว่าปีที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า Q 1เราติดลบนะครับแล้วก็เราก็คาดว่าเดี๋ยว Q 4นะครับผลประกอบการอันนี้ก็จะดีต่อเนื่องนะครับก็เลยทําให้นะครับทั้งปีตัวได้โปรฟิตนะครับอันนี้ของปีที่แล้วนะครับอยู่ที่92.7เ ล้านบาทนะครับจากงบพ c น n s o โซนะครับปีนี้ลดลงมาเหลือ72.5%นะครับแต่แล้วก็ตามนะครับในตัวเลข72.5ล้านบาทตรงนี้นะครับอันนี้เราได้รวมเน็ตผลของการไรออฟนะครับฟาร์มซึ่งเรามีการตัดออกไปนะครับเนื่องจากว่าผลกำลังงานนะครับเรามองว่าจะเป็นตัวถ่วงนะครับตรงนี้ก็มีมูลค่าประมาณ20กว่าล้านบาทนะครับซึ่งถ้าไม่มีการตัดตัวนี้ออกไปก็เจนว่ากำไรของเราก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเข้าใจว่าก็เป็นที่สนใจของท่านนักวิเคราะห์นะครับเพราะว่าโครงสร้างตัว o ค t s t ร u c t u r e หลักๆของเรานะครับก็จามาจากมาจากตัวรอม m a t e เรียนะครับประมาณเกือบเกือบแปนตะครับตรงนี้เราก็จะมาเห็นเทรนด์นะครับของตัวรอมเบติเรียลนะครับซึ่งนะครับหลายตัวก็ยังคงสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวปลาปลนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็จะพบว่าราคาของปีนี้นะครับยังคงเพิ่มขึ้นนะครับ อยู่ที่9.4เนะครับแต่ราการเพิ่มก็ค่อยๆลดลงนะครับเทียบกับ Q-on-Q นะครับตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นประมาณ3.2นะครับแล้วตัวนี้เราก็มีใช้ในสูตรการผลิตนะครับเพื่อที่จะรักษาคุณภาพนะครับอันนี้ก็อยู่ที่สูงถึงประมาณ25-30นะครับสำหรับตัวตัวกากถั่วนะครับตรงนี้ก็เห็นภาพนะครับถ้าเฉลี่ยนะครับก็ค่อยๆ ลดลงนะครับถ้าเทียบเยือนเยๆนะครับก็ลดลง4%นะครับแล้วก็ Q ิวอันคิวก็ลดลง5.4%อย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับในคิวสีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้เป็นตัววัตถุดิบหลักนะครับในโครงสร้างของตัวคอสนะครับของตัวอาหารสัตว์น้ำนะครับก็คือตัวบีทฟลาวนะครับก็มีการลดลงนะครับจากปีที่แล้วนะครับประมาณ34%นะครับแล้วก็ Q1Q ก็ลดลง อ่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับสำหรับมองไปข้างหน้า Q4 นะครับราคาค่อนข้างทรงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คงอาจจะต้องดูสถานการณ์สงครามอื่นๆด้วยนะครับว่าจะมีการลุกลามไหมนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับซัพพลายหลักของโลกนะครับก็มาจากแถวแถวยูเครนนะครับมาทางฝั่งโน้นนะครับจากนั้นก็มาดูตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะโชว์ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว working cap นะครับแล้วก็ตัว financial ratio นะครับตัวที่สำคัญนะครับที่อยากจะโชว์นะครับในคิวนะครับถ้าภาพของตัว console นะครับอาจจะเห็นว่าภาพของตัว AR collection นะครับของเรานะครับมีการเพิ่มขึ้นนะครับจาก55วันเป็น59วันนะครับตรงนี้ในข้อเท็จจริงนะครับเรามีการติดตามในเรื่องของการรับชําระนีนะครับดูนี่อย่างใกล้ชิดนะครับมีการประชุมแล้วก็เรามีการดำเนินการที่ ละเอียดชัดเจนมากขึ้นนะครับในการวาง p o l i s ีนะครับแต่ว่า Q3 ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าราคากุ้งนะครับมีไม่ไม่ไมไม่ไม่ค่อยจะเป็นไปตามที่เกษรกรคาดนะครับก็เลยมีการขอเลื่อนชําระนะครับโดยการที่รอราคากุ้งนะครับแล้วก็ปัจจุบัน q Q4 ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับโดยที่จริงๆลูกนี้โดยภาพรวมไม่ได้มีปัญหานะครับอยู่ในระดับที่เราควบคุมได้นะครับ ในส่วนของจํานวนวันนะครับการขายสินค้านะครับทั่วเฉลี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจาก44วันนะครับเป็น46วันนะครับอันนี้เพิ่มขึ้น2วันนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าในข้อท็จจริงก็คือบริษัทเองมีการคาดการณ์ว่า Q3 เนี่ยจะเป็น Q ซึ่งยอดขายเราพีคนะครับทีนี้พอไม่เป็นไปตามที่เราคาดนะครับอันนี้ก็มีการปรับในเรื่องของการโฟค้า์ในเรื่องการผลิตนะครับเพื่อที่จะพยายามเซฟภายในนะครับก็จะมีการรวบนะครับผลิตแล้วก็ ช่วงที่หยุดเราก็ไปทำพวก preventive maintenance นะครับมันก็เลยทำให้ค่าเฉลี่ยของจำนวนวันที่ขายสินค้าได้ก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับสวันในส่วนของจำนวนวันในการชำระหนี้นะครับอันนี้ก็มีการลดลงนะครับจาก51วันลงไปเหลือ47วันนะครับอันนี้บริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายในการจ่ายชำระหนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนปลาย Q3 นะครับเรามาเก็บ record นะครับเราก็พบว่า เรามีการซื้อสินค้าประเภทปลาผลนะครับในสัดส่วนที่สูงในช่วงนั้นพอดีนะครับแล้วก็ปลาผลเนี่ยเป็นตัวที่เราจะต้องชําระภายใน7วันนะครับกับทางซัพพลายเออร์ก็เลยทําให้ค่าเฉลี่ยในการชาระนี่มันก็เลยลดลงทั้งทั้งที่เราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนโพลิซีแต่อย่างใดนะครับดังนั้นก็เลยทําให้แคสไซเคิลนะครับในไตรมาสนี้นะครับก็เลยดูแย่ลงนะครับสิบวันแต่ว่าก็มีเหตุผลอย่างที่ผมได้เรียนทั้งนักวิเคราะห์และนักลงทุนได้รับทราบแล้วนะครับ ในขณะที่ p พ n นีเรช i ่นะครับที่ทุกท่านสนใจนะครับอันนี้เราก็จะขอโชว์ที่2ตัวนะครับในหน้านี้ก็มีตัว r t u u r o on q u u t y นะครับนะครับของคิวนี้นะครับของทั้งกลุ่มนะครับเราลดลงเล็กน้อยนะครับจาก4.3นะครับเอาลงไปเหลือ4นะครับขณะที่ตัว Interest Bearing d e b t นะครับก็คือ d e b t ์ตัวทูอีตนะครับตรงนี้เราก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็อยู่ที่0.06นะครับโดยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ เมื่อเทียบจากกวอเตอร์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพผลประกอบการทั้งหมดนะครับก็ต้องยอมรับว่าบริษัทก็ยังอยู่ในสถานการณ์ซึ่งต้องพยายามที่จะต่อสู้กับภาวะทางการตลาดนะครับโดยที่ส่วนหนึ่งเราก็ปรับตัวของเราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วณขณะนี้ตัวราคารอแมตก็ยังไม่ได้ช่วยเรามากนักนะครับส่วนใหญ่ของเราที่ยังเมนเทนอยู่เนื่องจากว่าเป็นการเกิดจากการปรับปรุปรงผลิตภัณฑ์ภายในนะครับการพยายามที่จะปรับพอร์ตโฟลิโอชิปไปขาย สินค้าไปซัพพอร์ตสินค้าที่มีราคาสูงแล้วก็มาจิ้นสูงนะครับแล้วก็ภาพที่เราพยายามที่จะเข้าไปดูแลซัพพอร์ตของบริษัทลูกนะครับเพื่อที่จะให้มาเป็นตัวช่วยนะครับจะทําให้กําไรในภาพรวมจะได้เติบโตขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะคงจะมีเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้ฟังนะครับในคอเตอร์หน้านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับก็ขอเชิญคุณพีรศักดิ์ต่อครับ ส่วนของ business outlook นะครับตัว financial guidance นะครับผมยังเรายัง Maintain นะครับเซลที่6-8% year on year growth นะครับแล้วก็ GP อยู่ที่8-10%นะครับแล้วก็ SGA เนี่ยก็อยู่ระหว่าง6-8%นะครับตัว dividend policy นะครับ at least 50นะครับ pay out ratio นะครับยังเหมือนเดิมนะครับราคาเปก5้าล้านบาทนะครับส่วนปีหน้าเนี่ยสิ่ง สคริปแล้วก็ในส่วนที่ผมอยากจะสื่อให้กับนักลงทุนทราบเนี่ยนะครับเนื่องจากใน Q 3วสที่ผ่านมาอย่างท,ที่แจ้งให้ทราบเนี่ยราคากุ้งเนี่ยคือเฮดวินของสถานการณ์ตลาดเนี่ยค่อนข้างรุนแรงก็คือราคากุ้งตกต่ำนะครับไปที่20กว่าเปอร์เซ็นต์หรือประมาณราคากุ้งเคย1สมมุติ100ตัวเคยอยู่ที่115บาทก็ต่ําไปกว่า100บาทนะครับหกตัวปกติ150บาทวันนี้ตกไปเหลือร้อนะครับ 50ตัวเนี่ยราคาปกติอยู่ที่160-170บาทปีนี้ใน Q3 ก็เหลือ1 3 0 4 0บาทกุ้งลดลง20-25บาทต่อไซส์นะครับนั่นคือเหตุผลที่เราเจอเฮดวินแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าเราที่เราบรหิหารจัดการที่ดีขึ้นเนี่ยยังทําให้ใน Q3 เนี่ยเรายังสามารถมีกําไรนะครับที่ที่ดีกว่าใน Q ที่ผ่านมานะครับส่วนที่เรากําลังจะบอกก็คือว่าตอนนี้ราคากุ้งกลับมาแล้วนะครับเนื่องจากสถานการณ์สป라이 ที่ลดน้อยลงแล้วก็ดีมานทั่วโลกวันนี้เนี่ยน้อยลงด้วยแต่สป라이ทั่วโลกล้นใช่ไหมครับวันนี้กุ้งราคา50ตัวจากที่135บาทวันนี้ขึ้นไปที่165แล้วครับก็ขึ้นมาเฉลี่ยประมาณ20-25บาทในทุกไซส์ในปลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลทำให้เราเห็นโมเมนตัมของเกษตรกรนะครับเริ่มที่จะลงกุ้งมากขึ้นในเดือนที่ผ่านมา เพราะราคามันเริ่มดีบ่าวกลับมาในสิ่งที่เกษตรกรพอจะมีกําไรภาพรวมปีนี้ผล,ผลผลิตประเทศไทยน่าจะมีกุ้งประมาณสัก2องแสถึงสองแสนไม่น่าก็ประมาณนี้นะครับปีหน้าเรายังคงมองว่ากุ้งไทยยังเติบโตนะครับผลผลิตไม่ได้ลดน้อยลงนะครับของเราเองเนี่ยวันนี้มาเก็ตแช r e ตัวเมนเทนที่ทํากําไรคือกุ้งกุ้งขาวที่เราเราทำอยู่เราก็ยังเมนเทนมาเก็ตแชร์นะครับ ปีนี้เรา r k เกตแชร์เราที่อยู่ที่18เราก็เติบโตขึ้นไปได้20ปนะปีหน้าเราก็คิดว่าเราจะขยายมาเก s แชร์ที่เพิ่มขึ้นตัวที่2ที่ยังเป็นตัว key driver ของเราคือตัวปลากระพงนะวันนี้เรามีแชร์ขึ้นมาจาก27ขึ้นไป32.6ปลากระพงผลผลิตในประเทศเนี่ยประมาณสัก8,000 0ตันนะครับปีหน้าผลผลิตยังเติบโตนะครับยังไม่ได้ลดลงนั่นหมายถึงว่าเรายังมีแกลบที่จะขยายฐานของการขายของตลาดได้มากขึ้น ส่วนอีก2 Engine ที่ผมจะส่งแม่เสกก็คือว่าเรายังมีอีก2ตัวหลักๆที่เรากำลังเวิร์กนค Q4 ปีนี้เพื่อที่จะให้คอนติเนียไปเติบโตใน Q1 mm hmm. ก็คือในเรื่องของปลานิล mm hmm. คือทิละเพียรทิละเพียบ้านเราเนี่ยโปรดักชันประมาณ2 0 0แสนตันของเราเองวันนี้เนื่องจากเราโฟกัสไปที่กุ้งขาวแล้วก็ไปที่ปากระพงนะครับเราก็ดูพอร์ตฟิโอว่าทิลเพียโปรดักชันค่อนข้างเยอะนะครับสองแสนกว่ตันเนวันนี้มาเกตแชร์เราประมาณ7% p ปร f i ตของตัวที่เราเพียอาหารเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับก็ประมาณอยู่ที่6-8%นตะครับตัวนี้จะช่วยอีกเอนจิ e นหนึ่งทำให้เราที่จะเพิ่มยอดขายแล้วก็เพิ่มกำไรได้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่หลายๆคนอาจจะมองข้าวนะครับผมก็เข้าไปดูแผนงานเนี่ยก็คือกุ้งก้ามกามกุ้งก้ามกามในประเทศไทยเนี่ยผลผลิตประมาณ145,000ตัน หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันตันนะวันนี้ของ TFM เราแชร์แค่ประมาณแปดเปอร์เซ็นซึ่งผมก็วางแผน c h a r i g y แต่เริ่มตั้งแต่ Q 4เพราะที่ผ่านมาเรามีการปรับพอร์ตเฟอเโอเนื่องจากวัตถุดิบที่แพงขึ้นจะเห็นว่า Q 1เราอาจจะมีการปรับพอร์ตนะครับ Q 2 Q 3เรากลับมาดีแล้ะ Q 4เราก็คิดว่าเราจะอยู่ในโมเมนตัมถึงแม้เราจะเจอเฮดวินในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็ต้องเซฟตัวเองนะเพราะในเรื่องของดิมาสป라이นนะครับราคากุ้งก็เป็นตัวหนึ่งนะครับแต่เรายังเห็นโอกาส ผมเห็นโอกาสของพอร์ตทั4 e n g ี n เอที่เราวางแผนไว้นะครับแล้วผมเริ่มที่จะทำแผนใน Q4 แต่แน่นอนว่าต้องใช้เวลาในการที่จะขายที่จะสื่อสารคอนเนคกับลูกค้าในเรื่องของต้นทุนเรื่องคุณภาพซึ่ง,งวันนี้เราเริ่มสตาร์ทแล้วแล้วเราหวังว่าเราจะเก็บเกี่ยวในขณะที่เราหวานมาเล่นในช่วงเวลานี้ในช่วง Q1 Q2 และโฮยีย์ของปีหน้า ไปเด็นที่สองที่ผมอยากจะสื่อในเรื่องของมิชชั่นและเรื่องของโอกาสทูนิตีผมมีความมั่นใจหลังจากที่ผมไปที่ Tukl หรือประเทศอินโดนีเซียที่เราไปลงทุนและอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นผมเห็นโอกาสมากมาเก็ตแคป32,000ตันเราขายแค่พันตันวันนี้ซึ่งขึ้นมาจาก400-500นะครับ่าง f Finan b ์ a อ k สิ่งที่ผมเห็นคือมาเก็ตไซส์ใหญ่มากเรามีโอกาสโตเยอะมากแคปเราถ้าขึ้นไป2,000ตันได้เนี่ย ปีหนึ่งขึ้นไม่สามหมื่นตันนะวันนี้เราทําแค่พันตันเนะี่ยเพราะนั้นตอนนี้เรากำลังเร่งสปีดสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดของ t u k l คือเรื่องของมาร์เก็ตเรื่องของคุณภาพสินค้าซึ่งเรากําลังทําเรื่องดิ f เฟ r เรนเชียโดยเอาสูตรของเมืองไทยที่มีเรื่องของสีที่ดาร์คเ l อร์และสเมาทที่สตรองของฟิชชี่สเมาทเนี่ยที่ดึงดูดอาหารกุ้งและอาหารปลาในประเทศอินโดนีเซียและมีความแตกต่างในตลาดเรามีความมั่นใจว่าเราจะสามารถทําตลาดนะครับโดยใช้คุณภาพในการเลดที่ t u k l ส่วนที่สองก็คือเรื่องของวัตถุดิบเราไปดูวัตถุดิบที่ TUKL เนี่ยวัตถุดิบหลายตัวถูกกว่าเมืองไทยบางตัวถูกกว่าเมืองไทยเยอะมากบางตัวแพงกว่าเราเห็นโอกาสในการคอสฟังชันที่จะโคเปรตในการซื้อขายวัตถุดิบหรือแหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสมในการทำให้ต้นทุนแล้วก็คุณภาพวัตถุดิบที่แตกต่างกับคู่แข่งในประเทศในเธอนนะครับแล้วเราก็ยังเห็นโอกาสว่า ในส่วนของสินค้าปัจจัยผลิตตัวอื่นๆที่เป็น new engine ที่เป็นตัว margin mm hmm. เช่นเขาเรียกว่าตัวปัจจัยการผลิตเรามีการทำ tuna plate squid เรียกว่า powder ตัวต่างๆที่ส่งออกไปขายให้กับบริษัทในเครือเราที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ที่อินเดียโดยเฉพาะตลาดอินเดียเนี่ยปีที่ผ่านมาไม่ใช่ปี2022เนี่ยประมาณสัก10กว่าล้านตอนนี้เราขึ้นมา 3- 40ล้านเป้าหมายผมคิดว่าถ้าเราขึ้นมปได้ร้อยล้านเนี่ยตัวนี้ margin ดีมาก แล้วเราจะเบรนดเข้าไปในพอร์ตเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถเจเนเรตในทุกเอนจินที่ผมบอกมานะัซึ่งเป็นแผนงานที่ผมมองอยู่แล้วคิดว่าเราจะทําให้เกิดตอนนี้เรา Q4 เนี่ยเราจะเริ่มที่จะดรายแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสโกดของ TFM มีมากนะครับโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียและต่างประเทศจะโตเนี่ยผมคิดว่าโตแบบค่อยๆขึ้นไปแบบก้าวกระโดดย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็คือเรื่องคุณภาพถ้าเราทําได้ดีเนี่ย ราคาเราขายได้แน่นะครับแล้วก็ต้นทุนที่ต่ำนี่ก็จะช่วยเราส่วนในเมืองไทยเนี่ยอย่างที่ผมบอกอาหารกุ้งเรายังคงเติบโตเพราะผลผลิตไม่ได้ลดน้อยลงยังเติบโตขึ้นนะครับคนที่วันนี้ราคากลับมาดีเริ่มลงเยอะมากนะครับกุ้งจะเป็นฟาร์มที่เป็นมีฟาร์มขนาดกลางขนาดใหญ่ยังมีความเชื่อมั่นเพราะอาชีพของเกษตรกรนะครับแล้วกุ้งไทยเนี่ยยังขายได้ไซเคิลของธุรกิจกุ้งเวลามันลงแน่นอน10ปีมันลงนะครับทึ่ปีนี้เป็นปีที่โดนจังหวะ พอดีนะครับว่าราคาลงด้วยปริมาณในโลกล้นเนี่ยแต่ผมคิดว่าปริมาณปีหน้าของคู่แข่งเราไม่ว่าเป็นเอลกอดอหรือินเดียเนื่องจากปีนี้เนี่ยเขาของออกมาเยอะราคาต้นทุนเขาแพงเนี่ยแต่าราคาขายถูกก็ทําให้ต้นทุนของเขาเองเนี่ยปีหน้าก็ซัพพลายเออร์หรือทางเกษตร,รกรเนี่ยผมคิดว่าจะลดน้อยลงเพราะเขาขาดทุนในปีนี้เยอะกับการนที่เมืองไทยเนี่ยเรายังมีเรื่องของความได้เปรียบในเรื่องของการเลี้ยงที่เกษตร,รกรยังเลี้ยงได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมืองไทย กุ้งผลผลิตยังเติบโตขึ้นนะครับสองปลากระพงยังเติบโตได้ดีนะครับสามตัวของปลานิลอทธิราเพียโปรดักชันยังเติบโตขึ้นก้ามกลามก็ยังดีขึ้นเพราะคอนซัมชันในประเทศไทยยังดีเพราะเรามีนักท่องเที่ยวที่เยอะนี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่าในปีหน้านะครับโดยควมโมเมนตัม4สถานการณ์เราจะดีขึ้นแล้วผมยังมองเห็นโอกาส เติบโตของ TFM ในปีหน้านะครับนี่คือ m e s s a g ที่ที่ผมอยากจะส่งให้กับนักลงทุนนะครับทั้งที่นี่แล้วก็ที่ทางบ้านนะครับโอเคครับผมก็จบการนำเสนอครับผมก็มีคำถามไหมครับถ้ามีคำถามยกยกมือได้น,นะครับเดี๋ยวมีน้องเดินเอาไม้ไปให้ ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวขอเป็นออนไลน์ก่อนนะครับผมโอเคครับก็เทรนด์โรบิทิวิลครับที่บอกว่าปราบวยัังปรับขึ้นอยู่แล้วก็ในตัวถั่วเหลืองที่มีซรายที่จะปรับขึ้นเนี่ยทางบริษัทมีมีแผนที่จะ manage ตัวนี้ยังไงครับจริงๆตัวที่เราดู year on year อย่างที่ทางทีมคุยให้ฟังเนี่ยตัวที่ราคาเริ่มลดลงแล้วนะครับก็จะเป็นตัวของตัวถั่วแลนะจริงๆ ส่วนผสมของวัตถุดิบลหลักคือปลาแป้งถั่วนะครับวันนี้เนี่ยวัตถุดิบของปลาเนี่ยโอเคปลาปล่นอาจจะขึ้นไปที่เก้าเปอร์เซ็นต์เยออนเยนะครับส่วนของเรื่องของตัวถั่วเริ่มลดลงแล้วถ้าเยออนเยนะครับลงมาสี่เปอร์เซ็นต์ส่วนวีดเนี่ยก็ลดลงมาสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเรายังมองว่าคือเราผ่านช่วงที่มันหายมาเยอะละนั่นในช่วง Q1 ที่เราเจอเจอฮิตเนี่ยเพราะราคาเฉลี่ยในช่วง Q1 เนี่ยแพงมากผมคิดว่าในส่วนของเบรนด์เนี่ย เรื่องของราคาถั่วอาจจะมีขยับขึ้นนิดหน่อยนะแต่คงไม่ได้เทียบเท่ากับต้นปีที่ผ่านมาส่วนปาป่นเนี่ยจริงๆเราเริ่มมีสัญญาณราคาปนที่ถูกลงในปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ในเดือนนี้นะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ถูกลงแล้วนะครับผมคิดว่าราคาวัตถุดิบเราคงบริหารจัดก,การได้โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนนะครับเพราะมีบางตัวที่ลดลงแล้วตัวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะและเพราะฉะนั้นบวกกับคอสที่วันนี้เราทํา a ซฟิงเรื่องเอสจเได้มากขึ้นแล้วเรา Selective Product ที่เราขายที่มีตัวกําไรมากขึ้นก็เลยยังทําให้เรายังเมนเทนกําไรใน Q3 ได้นะครับก็คิดว่าใน Q4 แล้วก็ในต้นปีใน Q1 ผมคิดว่าสถานาการณ์วัตถุดิบจะดีขึ้นก็คงไม่ได้แพงมากไปกว่านี้แล้วถั่วเฉลี่ยเอ e เวอร์เจะทําให้ต้นทุนเราลดลงนะครับครับคำถามถัดไปนะครับแผนอาหารกุ้งครับในประเทศ ปากีสถานนะครับของบริษัท AMG TFM ทมีแผนยังไงครับตอนนี้เราติดตั้งนะครับเริ่มติดตั้งนะเราเริ่มมีการเทสลบนะครับเราก็คิดว่าในคิวหนึ่งปีหน้าเราจะเริ่มนะครับเราโดยทำงานร่วมกับรัฐบาลปากีสถานนะครับเพราะรัฐบาลปากีสถานให้การสนับสนุนนะครับผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับเพราะต้องการที่จะทำให้เศรษฐกิจในปากีสถานเติบโตขึ้นเขาก็เลยเข้ามาร่วมนะครับกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งวันนี้นี่ยก็ ทางปากิาสนานก็สปอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงที่ Installation นะครับแล้วก็จะเริ่มทําการตลาดได้ใน Q1 ของปีหน้านะครับเราคงจะมียอดขายของอาหารกุ้งที่ท,ที่ทางปากีาสถานนะครับใน Q1 และ Q2 ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับแต่คงจะค่อยๆนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าที่ AMG ทางฟาร์มกุ้งยังตอนนี้ยังไม่มีนะแต่รัฐบาลต้องการให้เกษตรกรน,นะครับมีไรายได้ แล้วก็มาทํางานร่วมกับเราผมคิดว่าจะค่อยๆมีตัวเลขขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับคำถามหมดแล้วครับก็ในห้องประชุมมีคําถามไหมครับ มาเก็ตแชร์ก็ประมาณจริงๆเบอร์หนึ่งก็มีของของกลุ่มเกาหลีนะครับประมาณ gST ก็ประมาณสักสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีของบริษัทโลอลอีกสองสามบริษัทนะครับก็มาสักสามสิเอร์ซนตยิปอร์เซนะครับซึ่งของเราวันนี้เราเราแค่เป็นวันซิงเกอร์ดิจิตนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าในมา r k e ตแ cap สอง0มืนสี่เนี่ยแล้วเราแคปเราแค่สองพันตันนะครับเรายังมีโอกาสกรธมากแล้วก็สิ่งที่ผมเห็น อย่างที่บอกก็คือเรื่องคุณภาพอาหารที่อินโดนีเซียคุยให้ฟังก็คือว่าที่นู่นเนี่ยสีจะเหมือนกันหมดเลยคือสีมันเพียวมากคือจืดแล้วอาหารที่นู่นเนี่ยจะเป็นอาหารที่ไม่มีกลิ่นนะครับซึ่งเราได้ไปคุยกับมาร์เก็ตติ้งหรือทีมขายเราที่อินโดนีเซียเขาต้องการความแตกต่างแล้วเราเอาสินค้าที่ประเทศไทยไปให้ดูเนี่ยสินค้าประเทศไทยเราจะมีสีที่เข้มนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่รุนแรงเพราะเรามีเบส ของวัตถุดิบที่ดีตัวนี้ถ้าเราสามารถ implement และ adapt เข้าไปที่ t q l สิ่งแรกคือเรื่องของ differentiate และคุณภาพของสินค้าเรื่อง nutrition โปรตีนไขมัน appearance เพราะเกษตรกรเนี่ยด้วย nature ของเกษตรกรเวลาเขาซื้อหาร,กรเกษตรกรจะเป็นคนตัดสินใจเหมือนเราเป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยเราจะต้องเปิดถุงเข้ามาแล้วเอาอาหารขึ้นมาดมก่อนถ้าสีดีกลิ่นแรงเกิดอะไรขึ้น ปลากุ้งที่อยู่ในบอ่อเขาจะดึงดูดกลิ่นพวกนี้แล้วจะกินพอปลากินเกิดอ,อะไรขึ้นหรือกุ้งกินเกิดอ,อะไรขึ้นเหมือนกับคนนะครับถ้ากินอาหารเยอะๆก็จะอ้วนเพราะฉะนั้นน้ําหนักจะดีไซส์จะดี FCR จะต่ําเพราะฉะนั้นก็เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากําลังทํานะครับเราจะใช้เวลาตอนนี้เรากําลังทําในเรื่องของการวางแผนเรื่องของคุณภาพก่อนนะครับแล้วก็เพิ่ม Increase Volume ขึ้นไป ถ้าเราขายขึ้นไปได้2,000ตันซึ่งปีหน้าเราคิดว่าเราจะทำให้ถึงโดยเอาคุณภาพนำ differentiate มาทำในขณะที่ราคาเนี่ยจริง,รงๆผมดูราคาที่นู่นที่นู่นสิ่งที่มันดีก็คือว่าราคาขายอาหารกุ้งที่อินโดนีเซียเท่ากับเมืองไทย34-35บาทต่อกิโลคือราคาเฉลีย่ยแต่สิ่งที่ดีคือวัตถุด,ดิบของเขาถูกกว่าบ,บ้านเราโดยเฉพาะตัวเมเจอร์ที่เป็นป,ปลาป่นเป็นตัว fish oil แล้วก็จะเป็นตัวแป้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเจเนอเรตก็คือเรื่องของเซลล์และความแตกตา่างซึ่งวันนี้เรามีแผนล,ละนะครับหลังจากที่ผมไปวิสิตแล้วผมก็คิดว่าเราวันนี้เรากำลัง w o r k ์ก g ินะครับใน Q4 เพื่อที่จะให้ Engine ตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นกร w t เอ n จิ n นที่โนนิเซียเติบโตใน Q1 แล้วก็ f ฟู e a r ในปีหน้านะครับ ส่วนตัวผมเอาแบบคอมมิตแบบว่าเราพอจะทำได้นะผมคิดว่า,า6-8%ผมคิดว่าเราเราพอทำได้นะครับเราคิดว่าเราน่าจะทำได้นะครับแต่เรามองโกรดนี้หมายถึงปีหน้า6-8%ครับซึ่งหลกัลกๆก็คือมาจาก4ีเอ็นจนพร้อมกับของอินโดนีเซียจากจากปัจจุบันอินโดนีเซียมันขายอยู่เดือนหนึ่งครึ่งแรกของปีนี้ประมาณ2ประมาณสักหกร้ตันขึ้นไปเป็นพันสองพัตันแต่ว่าสุดท้ายละเน็ตเราก็ยังมองแค่หกเนะ คือผมอยากส่งเมสเซจแบบคอมมิตที่เราทำได้ผมว่าอันนี้สำคัญเวลาเราทําได้แล้วทำได้เกินคอมมิตผมว่ามันจะดูดีกว่าผมไม่อยากโอเวอร์คอมมิตแต่ผมคิดว่าอย่างนี้มาตรฐาน6ถึงเผมว่าเป็นไปได้แต่สิ่งที่เราจะทำเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องทำเกินกว่าที่เราคอมมิตผมว่าสุดท้ายก็คงต้องมาดูรีซอสนะครับโดยเฉพาะปัจจัยต่างๆแต่เรายังเห็นอย่างที่ผมบอกผมเห็นโอกาสและผมค่อนข้างที่ จะมั่นใจในเทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันต้องทําในสิ่งที่เรารวางแผนไว้ขอบคุณมากครับครับคำถามทางออนไลน์ก็หมดแล้วครับก็ถ้าหากไม่มีท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังกันนำเสนอของพายุเน,นฟิตมิวครับขอบคุณครับขอบคุณครับ